คอลัมน์คนปลายซอยนิติธรรมเปรมชัยทักษิณจากนักธุรกิจนายทุนเจ้าอารมณ์สู่การเป็นผู้นำบริหารประเทศในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินต้องชมกันเลยทีเดียวว่าปรับตัวปรับอารมณ์ได้ไวสมวุฒิภาวะคนเป็นผู้นำได้ดีจริงๆไม่ตอบโต้คำรุนแรงผู้อภิปรายด้วยอารมณ์และใช้คำตอบรับที่สุภาพด้วยสติแทนอย่างนี้อยู่ได้นานถ้าเศรษฐาวันนี้กับเศรษฐาพรุ่งนี้ดำรงความเป็นเศรษฐาคนเดิมไว้ได้ไม่กลายเป็นไอ้หน่องของกำนันนกอย่างที่หลายๆคนวันเมื่อวานอภิปรายนโยบายรัฐบาลวันสุดท้ายก็ตามฟังตั้งแต่เช้ายันทุ่มครึ่งที่ท่านเลขาพรรคก้าวไกลชัยธวัฒน์ตุลาธนขึ้นพูดก็นึกว่าเอาละวะตอนนี้แหละได้เห็นสงครามนิติธรรมจากขุนพลมือหนึ่งก้าวไกลทำศึกเทวาสุรสงครามทวงถามนายกเศรษฐาไหนว่ายึดหลักนิติธรรมแต่ไงปล่อยให้นักโทษเทวดาเหาะขึ้นไปสถิตอยู่วิมานรอยัลสวีทณชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยรัฐบาลทำบ่ฮู้บ่หันบ่ดันบ่เข้าไม่มีคำตอบว่าทำไมไม่นำตัวไปเข้าคุกตามพระบรมราชโองการจำคุก1ปีให้เป็นมาตรฐานเดียวกับนักโทษคนอื่นๆล่ะแต่โทเวนฟังจนจบก็คือกันกับนโยบายรัฐบาลที่สิริกัญญาเธอประดิษฐ์คำแดกว่าไร้ทิศทางเป็นแค่คำอธิษฐานนั่นแหละไอ้คำว่าเหลื่อมล้ำคำว่าเป็นคนต้องเท่ากันที่โหยหอนหามาตลอดในรัฐบาลลุงตู่ถึงตอนนี้มันหายไปซะทางไหนล่ะทั้งที่เกิดตัวอย่างความเหลื่อมล้ำขึ้นให้เห็นต่ำตาจากนักโทษเทวดาที่ชื่อทักษิณก้าวไกลชัยธวัฒน์ไม่พูดไม่ผายลมสักพูดขมักขม้นจ้องจับแต่เรื่องตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารเรื่องแปลงกองทัพเป็นคณะยี่เกหลากหลายทางเพศแล้วคอยรับจ้างรำถวายศาลหลักเมืองแทนเป็นทหารทั้งแท่งในกองทัพทำหน้าที่รบพิทักษ์บ้านพิทักษ์เมืองอย่างที่เป็นกูละเป็นงงมันจะอะไรนักหนาสารส้มยังแกว่งน้ำใสแต่ส้มอมขี้แมวมันอัปปิยะมนุษย์จริงๆยังดีสวทวินเปลี่ยนสียังอภิปรายกระตุกสติรัฐบาลผ่านนายกประมาณว่าให้รัฐบาลคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักยุติธรรมและนิติธรรมตัวอย่างจากกรณีที่พบนักโทษชายหนีคดีอยู่ต่างประเทศหลายปีล่าสุดกลับมาประเทศไทยพบว่าได้รับสิทธิพิเศษตั้งแต่วันแรกที่เดินทางกลับและอยู่ในเรือนจำไม่กี่ชั่วโมงขอให้รัฐบาลคำนึงถึงการวางหลักและมาตรฐานตามกระบวนการยุติธรรมอย่าให้กรณีที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่ทำให้กระทบความรู้สึกของคนทั้งประเทศและเกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นเล่นอะไรก็เล่นได้มันสนุกแต่การเล่นกับอารมณ์สังคมในกรณีนักโทษทักษิณที่รัฐบาลคล้ายขยิบตาปล่อยให้เป็นอภิสิทธิ์ชนเหนือกฎหมายเหนือกระทั่งพระบรมราชโองการทั้งที่ทรงพระกรุณาอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีแล้วก็ตามกรมราชทัณฑ์ก็ยังไม่นำตัวกลับไปรับโทษคุกแต่รัฐบาลกลับลอยหน้าแถลงนโยบายรัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรม Rule of Law ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศพอการมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือเล่นแบบนี้ไม่สนุกแน่ท่านเศรษฐาโปร่งใสน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับนานาประเทศเรามีหลักนิติธรรมของท่านมันคือแบบนี้หรือคำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวนี่ตั้งแต่ผมจบการศึกษาสูงสุดประถม4ณสถาบันดอนหอยหลอดวัดบางจะเกรงได้เรียนนิทานอีสปเกี่ยวกับเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียว
เมื่อ70กว่าปีที่แล้วก็มาช่วงเดือนครึ่งเดือนนี่แหละมีคนพูดคำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวจากกรณีนักโทษเทวดาเข้าหูไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งผมอยู่ปากอ่าวถ้าวันไหนดินฟ้าอากาศเงียบงันลักษณะหนักอึ้งเรียกว่าลมอั้นเขาจะไม่ค่อยออกทะเลกันตอนกลางคืนเพราะลักษณะนั้นมันจะตามมาด้วยคลื่นลมแรงผมมันพวกประมงเรืออีแปะ2คนจ้ำหัวท้ายไปเลาะปีกโป๊ะหาปลาเจอคลื่นโยนเรือถ้าตกใจและไม่รู้จักคัดท้ายให้หัวเรือตัดเข้าตามร่องคลื่นลอยขึ้นลอยลงไปตามยอดคลื่นแต่ละลูกแล้วก็โครมเดียวคว่ำตายได้ง่ายๆถ้าคลื่นซ้ำจนทะลึ่งตัวขึ้นหายใจไม่ทันกับคลื่นที่ไล่ถล่มลูกแล้วลูกเล่านี่ก็แค่จะบอกนายกเศรษฐาว่าเรื่องนักโทษเทวดาที่เห็นสังคมเงียบงันอย่านึกว่าเขาไม่สนใจกันแล้วระวังแบบลมอั้นนะท่านบทมันจะมาก็มาโครมใหญ่น้ำผึ้งอย่าว่าแต่หยดเดียวเลยมันจะหกเป็นไหไหหวานเจี๊ยบเรื่องดีเลวในแต่ละคนมีคละเคล้าทุกคนคนไหนดีอย่างเดียวตลอดชาติก็คบไม่ได้เลวอย่างเดียวตลอดชาติก็คบไม่ได้โดยเฉพาะผมบอกได้เลยไม่ใช่คนดีแต่ในความไม่ใช่คนดีก็ไม่ใช่คนเลวซะทีเดียวคือที่ดีก็มีที่ชั่วก็มากแต่ก็มีสติทบทวนและเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าดีพยายามรักษาให้ถึงที่สุดชั่วก็อย่าปล่อยให้ไปจนสุดหางคือไม่ต้องเป็นคนดีแบบน้ำกลั่นซึ่งมันบริสุทธิ์เกินไปจนใช้ดื่มกินไม่ได้เอาเป็นคนดีบ้างเลวบ้างผสมกันเป็นคนพอดีพอดีแบบน้ำคลองน้ำประปาถึงไม่บริสุทธิ์ 100% แต่ดื่มกินได้ซักเสื้อซักผ้าล้างหน้าล้างตีนได้สะอาดแค่นั้นก็เหลือหลายแล้วผมจึงไม่เคยมองคนแบบปักใจว่าคนไหนเลวแล้วมันต้องเลวตลอดชาติแล้วคนไหนดีแล้วมันต้องดีตลอดชาติชอบมองผ่านการกระทำแต่ละครั้งของแต่ละคนมากกว่าโดยหลักคิดว่าไม่มีอะไรที่สุดในทางเดียวตลอดไปอย่างพระองคุลีมานท่านยังกลับใจบวชเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตเองก็เถอะสุดท้ายก่อนแผ่นดินจะสูบท่านจมหายทั้งร่างพอถึงช่วงคางท่านสำนึกในอนันตริยกรรมที่ยุยงให้สงฆ์แตกแยกและทำร้ายพระพุทธองค์จนพระบาทห่อพระโลหิตและถวายคางเป็นพุทธบูชาก่อนจะจมหายไปในธรณีการสำนึกกรรมหนักในวาระสุดท้ายนั้นมีอนิสงส์ตามพุทธธรรมนายท่านจะได้กลับมาในแผ่นดินยุคพระศรีอริยะเมตไตรมีคนส่งข้อความนี้มาให้ผมอ่านกันหน่อยนะ 1 2 3 heart 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 ขอยกย่องผู้ชายที่ชื่อเปรมชัยกันสูตรคดีคุณเปรมชัยถึงที่สุดรับโทษครบกำหนดออกจากเรือนจำเรียบร้อยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศลงวันที่25เมษายน2566เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าเรียกคืนเครื่องราชจากคฤหาสน์ไปใช้ชีวิตในเรือนจำทองผาภูมิตั้งแต่8ธันวาคม2564หลังศาลฎีกาพิพากษาจำคุกเป็นเวลา2ปี14เดือนชีวิตในคุกของคนระดับเจ้าสัวนับว่าไม่ง่ายโดยเฉพาะนายเปรมชัยมีโรคประจำตัวเรื้อรังหลายโรคไม่ว่าจะเบาหวานส่งผลให้เกิดแผลที่เท้าและเกิดปัญหาน้ำตาลขึ้นตารวมถึงโรคความดันและโรคหัวใจระหว่างรับโทษเขาดูแลครอบครัวของลูกน้องที่ต้องโทษพร้อมกันอย่างดีและช่วงเวลาอันยากลำบากผ่านพ้นไปแล้วการที่คุณเปรมชัยไม่หนีคุกแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นลูกผู้ชายตัวจริงของจริงไม่ลวงโลกสุภาพบุรุษควรแก่การยกย่องจากสังคมยิ่งนักครับผมเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์คดีคุณเปรมชัยที่จบเร็วเพราะคุณเปรมชัยไม่เคยอ้างป่วยอ้างธุระใดๆเพื่อขอเลื่อนนัดศาลระหว่างพิจารณาเลยแค่2ปีคดีสิ้นสุดที่ศาลฎีกา
ัดสินจำคุก2ปี14เดือนคุณเปรมชัยเฉพาะสินทรัพย์มีกว่า6แสนล้านบาทเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างระดับโลกงานในนอกประเทศมูลค่าไม่รู้อีกกี่แสนล้านบาทเรียกว่าเงินบริสุทธิ์มีมากกว่าทักษิณด้วยซ้ำถ้าจะหนีเมื่อไหร่ก็หนีได้แต่คุณเปรมชัยในวัยเกือบ70ไม่หนีไม่พูดอะไรในทางลบหลู่ศาลรับคำพิพากษาเดินเข้าคุกป่วยในคุกกินนอนเป็นนักโทษเท่าเทียมกันในคุกรับโทษอยู่ในคุกตลอดร่วม2ปีเพิ่งพ้นโทษออกมาคนอย่างนี้ใช่แล้วลูกผู้ชายตัวจริงถ้าเจอคุณเปรมชัยถึงไม่รู้จักผมก็จะยกมือไหว้เพราะนี่แหละทองคำ 99.99% หุ้มหลักนิติธรรมไทยไม่ใช่ตะกั่วตีนแหหุ้มนักโทษเทวดาบรรลัยจักรคอลัมน์คนปลายซอย